น่องชิมจับมือเจ๊ฝายเปิดตัวรามยอนรสต้มยำกุ้งโปรโมทซอฟต์พาวเวอร์ไทยตั้งเป้ายอดขาย 3.5 พันล้านบาทเจ๊ฝายเชฟชาวไทยชื่อดังที่ได้รางวัลมิชลินสตาร์1ดาวสร้างซอฟต์พาวเวอร์ไกลถึงเกาหลีใต้จนได้ร่วมมือกับรามยอนแบรนด์ดังปั้นเมนูรามยอนต้มยำกุ้งสูตรเจ๊ฝายโดยเฉพาะซึ่งร่วมมือกับเชฟแพรผู้สานต่อในโครงการเจ๊ฝายเอ็กน่องชิมซึ่งเป็นการร่วมมือระหว่างเจ๊ฝายและน่องชิมแบรนด์รามยอนชื่อดังของเกาหลีใต้ในครั้งนี้นางสาวชูอินอิมเจ้าของบริษัท Honest Trading ผู้นำเข้าน่องชิมในประเทศไทยได้มีไอเดียความร่วมมือระหว่างเจ๊ฝายและชินรามยอนซึ่งเป็นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอันดับหนึ่งของเกาหลีใต้ที่มียอดขายทั่วโลกบริษัทนงชิมนะครับเป็นบริษัทบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปที่เรียกว่าเป็นอันดับหนึ่งของเกาหลีแล้วก็โด่งดังไปทั่วโลกเนี่ยจริงๆวันนี้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของบริษัทนงชิมที่เปิดรับการทำคอลลาโบเรชันหรือการทำเมนูร่วมกันกับเชฟไม่ว่าจะเป็นเชฟเกาหลีหรือเชฟต่างชาติไม่เคยทำขึ้นมาก่อนอันนี้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์นงชิมที่เปิดตัวมาประมาณบริษัทเปิดมา40กว่าปีแล้วแล้วก็เหตุผลที่เขาทำวันนี้พอเขาบอกว่าผู้บริหารทางนงชิมชื่นชอบสนใจวัฒนธรรมอาหารไทยว่าวัฒนธรรมอาหารไทยเนี่ยมีที่ไปที่มาอันยาวนานแล้วก็ตัวเจ๊ฝายเองเนี่ยเป็นไอคอนของอาหารสตรีทฟู้ดของประเทศไทยคุณซูอินที่เป็นผู้ประสานให้คอลลาโบเรชันนี้เกิดขึ้นมาก็เลยสร้างจุดยืนที่สำคัญสร้างความสำคัญสร้างมิตรระหว่างเกาหลีกับประเทศไทยผ่านการทำคอลลาโบเรชันครั้งนี้ขึ้นมาครับBecause two cultures, because our company is a Korean company, but we're working in Thailand, and then we're trying to be a bridge between those two countries, and then this collaboration, food, music, art, and you know, some like soft power into the friendship, and then make it our friendship richer.เป็นบริษัทที่เรียกว่ามีวิสัยทัศน์ที่อยากจะเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเกาหลีผ่านโปรดักต์ผ่านอาหารผ่านผลิตภัณฑ์หลากหลายรูปแบบผ่านวัฒนธรรมด้วยนะครับการทำคอลลาโบเรชันครั้งนี้ระหว่างบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปชินราเมียนบริษัทนงชิมซึ่งเป็นบริษัทอันดับหนึ่งของเกาหลีนะครับเชื่อมกับเชฟสตรีทฟู้ดมือหนึ่งประเทศไทยอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นของในวิสัยทัศน์ของบริษัทออนเนสเทรดดิ้งที่อยากจะส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทยและก็เกาหลีมาด้วยกันวันนี้เราเริ่มต้นจากอาหารเป็นตัวเชื่อมก่อนในอนาคตเราอยากจะเชื่อมด้วยดนตรีเราอยากเชื่อมด้วยศิลปะเราอยากเชื่อมด้วยวัฒนธรรมที่หลากหลายปาร์ตี้ในวันนี้เนี่ยจริงๆไม่ได้มีแค่อาหารอย่างเดียวเดี๋ยวจะมี K-pop performers ซึ่งจะมาเดบิวต์ครั้งแรกในประเทศไทยด้วยจะมีสตรีทฟู้ดที่เป็นอาหารเกาหลีให้คนได้สัมผัสด้วยรวมถึงมีโซจูมีความสนุกสนานบรรยากาศเหมือนเราไปเกาหลีเลยแต่มีความกลิ่นอายของคนไทยความภาคภูมิใจของคนไทยอยากจะทำให้ไมตรีสัมพันธภาพของคนไทยกับเกาหลีไปด้วยกันโตขึ้นไปเรื่อยๆอย่างยาวนานครับ Because this product is only in Thailand. Nobody can buy from Korea. Korean people has to travel to Thailand to buy this product. So I think it's helping Thai economy as well. And only in Thailand.ตัวเรียกว่าตัว collaboration product ระหว่างเจ๊ฝายกับนงชิมในวันนี้นะครับก็มีการเปิดตัวในเกาหลีไปเมื่อต้นเดือนกันยาที่ผ่านมานะครับในคอนเสิร์ตที่มีเทยังเพอร์ฟอร์มอยู่ด้วยเป็นที่ตอบรับเป็นอย่างดีเพราะว่าไวรัลเต็มที่ในประเทศไทยทั้งๆที่ตอนนั้นเนี่ยเราไม่ได้จงใจที่จะปล่อยในประเทศไทยเราอยากจะปล่อยให้คนเกาหลีได้เห็นถึงสิ่งนี้แล้วก็ได้สร้างความภาคภูมิใจระหว่าง
ความสัมพันธ์ระหว่างไทยเกาหลีหลังจากเปิดตัวมาคนสนใจเยอะมากเรามองว่าการสร้างโปรดักต์นี้ขึ้นมาในประเทศไทยเนี่ยจริงๆโปรดักต์เนี้ยเราจะขายแค่ในประเทศไทยอย่างเดียวก่อนนะครับถึงแม้ว่าเราจะเปิดตัวในเกาหลีมาก่อนก็ตามและสิ่งที่จะเกิดขึ้นและทาง Online Trading หวังไว้ก็คือว่าการมีโปรดักต์อันเนี้ยจะนำมาซึ่งนักท่องเที่ยวชาวเกาหลีที่เดินทางมาในประเทศไทยหรือนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาในประเทศไทยอยู่แล้วสร้างปริมาณสร้างเรียกว่าผลพลอยได้ทางเศรษฐกิจตามมากับประเทศไทยในเชิงการท่องเที่ยวผ่านโปรดักต์นี้ครับ You can find it in 7-Eleven, Marcus's and Metro โปรดักต์นี้ปัจจุบัน exclusive อยู่ที่ประเทศไทยอย่างเดียวนะครับมี2ผลิตภัณฑ์คือเจ๊ฝ่ายชินราเมียนที่เป็นต้มยำน้ำและเจ๊ฝ่ายชินราเมียนที่เป็นต้มยำแห้งปัจจุบันตอนนี้วางจำหน่ายแล้วที่ทาง 7-Eleven, Lotus และ Metro ก่อนในอนาคตจะมีการขยายผลไปในช่องทางอื่นๆเพื่อให้คนไม่ว่าจะเป็นคนไทยชาวต่างชาติที่เข้ามาประเทศไทยหรือชาวเกาหลีที่หลงรักวัฒนธรรมไทยได้จับจ่ายใช้สอยซื้อกลับเป็นของฝากซื้อทานแล้วก็ enjoy มิตรภาพแบบนี้ผ่านซองมาม่าเกาหลีไปด้วยกันขอบคุณครับขอบคุณนะคะทุกท่านสื่อมวลชนที่เป็นที่น่ารักแล้วก็ด้วยความเคารพอย่างยิ่งนะคะที่สละเวลามาให้กับบะหมี่ของเราเจ๊ไฝขอเปิดโครงการบะหมี่นะคะเจ๊ไฝเป็นคนที่ออกรสค่ะออกรสชาติแต่ว่าบะหมี่อันนี้ทำมาจากมันฝรั่งด้วยนะคะขั้นตอนนี่โอ้เจ๊ฝ่ายซึ้งเลยขอรับรองด้วยหัวใจของเจ๊ฝ่ายต้องบอกว่าบะหมี่อร่อยมากทานนะคะขอให้ทุกท่านลองทานดูแล้วก็เจ๊ฝ่ายอยากให้เป็นอาหารที่ประจำประเทศไทยของเรานะคะในเวลาฉุกเฉินเนี่ยเป็นบะหมี่ที่อร่อยมากๆเลยค่ะเส้นมันอร่อยเจ๊ไฝคอนเฟิร์มค่ะคอนเฟิร์มจริงๆค่ะนะคะเราตั้งใจแล้วก็ทุ่มเทกันด้วยพละกำลังทุกอย่างเลยค่ะเราละเอียดอ่อนกับเขามาทุกขั้นตอนเลยค่ะขอบคุณค่ะขอบพระคุณอย่างสูงThank you.